ค่ะเพื่อนๆคะสำหรับเพื่อนๆที่ปลูกมอนสเตีร่านะคะแล้วอยากจะให้เขาด่างนะคะแคนดี้ก็มีเคล็ดลับดีๆค่ะนี่นะคะพลูด่างพลูด่างที่แคนดี้ปลูกไว้นี่แหละเขาจะเป็นสายพันธุ์เดียวกันกับมอนสเตีร่านะคะเนี่ยเป็นสายพันธุ์เดียวกันเป็นวงวานเดียวกันวิธีการอยากให้เขาด่างก็คือเอามาปลูกด้วยกันเพราะว่าตอนนี้มอนสเตีร่าที่แคนดี้มีอยู่มันเป็นใบเขียวนะเนี่ยแคนดี้อยากให้เขาด่างแคนดี้ก็เอา เอาพลูด่างนี่แหละมาปลูกนะคะแล้วก็ให้ใบเขาชนกันแบบนี้แล้วพอใบเขาชนกันอีกไม่เกิน6เดือนนะเดี๋ยวมอนเซราต้นนี้ของแคนดี้นะจะใบด่างแค่นั้นเองวิธีการที่จะทําให้มอนเซราหรือต้นไม้ของคุณมีใบด่างเขาอยู่ในวงวานเดียวกันเขาเป็นสายพันธุ์เดียวกันเขาก็จะทําให้เหมือนกับเขาสีเขาไป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 ,ไปเข้ากันได้นะเออประมาณนั้น DNA เดียวกันประมาณนี้นะค่ะ ก็อันนี้เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะเพื่อนๆก็ลองทําดูนะคะว่าจะได้ผลเหมือนกับแคนดี้หรือเปล่า